ผู้ชมคะในช่วงของ World Update วันนี้นะคะเราจะมาติดตามกันกับสถานการณ์ทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่ก็มีความขัดแย้งกันมาตลอดในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนนะคะสงครามการค้าครั้งนี้แต่ถ้าเรามาดูไส้ในนั้นจะเห็นได้ว่าสหรัฐนั้นมีความพยายามที่จะปกป้องนะคะความเป็น Global Leadership ในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของเขาซึ่งสถานการณ์นี้นะคะจะน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอย่างไรวันนี้เราไปพูดคุยกันกับทางด้านของดร.ศิวัฒน์เลืองสมบูรณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทวิจัยกสิกรไทยอยู่กับพวกเราแล้วค่ะสวัสดีครั้งค่ะดร.สวัสดีครับผมดร.ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสหรัฐกับจีนสงครามทางด้านการค้าที่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะจบยังไงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไส้ในของเขาที่สหรัฐก็พยายามที่จะปกป้องความเป็น leadership ในเรื่องของกลุ่มนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีของเขาใช่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยสมัยก่อนช่วงแรกเราจำได้สหรัฐอ้างว่าจีนเนี่ยขายของให้เขามากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยซื้อของจากเขาขาดดงขาดดุลอะไรกันเยอะแยะนะครับจีนว่าจีนก็จะซื้อไงเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มขึ้นละนะครับแล้วก็จะลดกำแพงภาษีด้วยนะครับแล้วก็จะ อะไรของเขาต่างๆนานาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอ้เรื่องการขาดดุลก็จบไปแต่สุดท้ายก็มีมาอีกเรื่องนึงคือว่าอันนี้ตอนนี้พยายามที่จะกีดกันสินค้าแต่จีนโดยใช้เหตุผลทางด้านบอกว่าเพราะจีนเนี่ยมีการขโมยพวกทรัพย์สินทางปัญญาเอาโน้ตของเขาไปใช่เอาโน้ตของเขาไปมันมองได้สองอย่างคือเขาเอาโน้ตเฮาของเขาไปผลิตของแข่งกับเขาในตลาดจีนเองเพราะฉะนั้นคนจีนก็ไม่ซื้อของที่ผลิตจากบริษัทในอเมริกาไปซื้อของจีนนั้นเขาว่าเขาเสียประโยชน์อีกทางนึงคือว่าบังคับให้บริษัทอเมริกาที่จะเข้าไปเปิดธุรกิจในจีนเข้าตลาดจีนต้องทำจอยเวนเจอร์และเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้หุ้นส่วนของจีนเองทางจีนเองได้โน้ตเฮาตรงนั้นไปได้เรียกว่าเป็นเทรดซีเครตไปนะครับหรือเทคโนโลยีไปตรงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจีนเนี่ยขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินจีนเองเนี่ยมีการซับซิดี้หรือการให้เงินอุดหนุนบริษัทพวกเทคพวกเนี้ยนะครับในการให้ทำอินโนเวชันให้ทำรีเสิร์ชรวมถึงให้ทรัพยากรทางการเงินเพื่อไปทำเรียกว่า M&A หรือว่าการครอบงำกิจการบริษัทที่มีลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของเทคโนโลยีต่างๆของสหรัฐนะครับเพื่อทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสหรัฐมองว่าจีนทำแบบนี้ทำให้บริษัทสหรัฐเนี่ยแข่งไม่ได้เพราะว่าบริษัทจีนเนี่ยไม่ได้ทำบนพื้นฐานของการทำบิสเนสโดย 100% แต่มันมีแรงจูงใจทางด้านการเงินที่รัฐบาลให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าในเชิงของplaying field เนี่ยมันไม่เลเวลละนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยที่สหรัฐเนี่ยเริ่มมากีดกันจีนซึ่งตอนนี้ออกมาตรการมองไป50,000 ล้านใช่ไหมครับที่ว่าเริ่มเก็บไปแล้ว 3.4 หมื่นล้านกับอีก 1.6 หมื่นล้านเนี่ยก็กำลังจะเก็บแล้วก็คุณทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าเดี๋ยวจะหาอีก 200,000 ล้านมาเก็บแล้วก็จะเลยไปกลายเป็น 300,000 ล้านสุดท้ายเนี่ยก็คือสินค้านำเข้าจากจีนที่นำเข้าจากจีนทุกอย่างอาจจะโดนเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นหมดอะไรเงี้ยนะครับพอมองดูแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสหรัฐเองก็ได้เปิดเผยแล้วว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรในเกมนี้นะจริงๆเนี่ยในเรื่องของการขัดทุนการค้ามันอาจจะเป็นข้ออ้างที่เป็นรูปธรรมนะครับที่เห็นชัดๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเผยออกมาก็คือว่าสิ่งหนึ่งสุดท้ายสิ่งที่เขากลัวคือว่าเขากลัวจีนนะครับจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมต่างๆนะครับแทนสหรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกการสื่อสารพวก ICT แล้วก็พวกเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับ artificial intelligence หรือ AI ตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่อยู่ใน made in China 2.5 ของจีนนะครับทั้งสองอุตสาหกรรมเลยนะครับเขาจีนก็มี10อุตสาหกรรมคล้ายๆของเราสองอันนี้อยู่ในนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ทางการจีนพุชมากๆเพื่อจะให้จีนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น global player อยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอุตสาหกรรมสองอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าจีนพัฒนาไปมากๆมันเป็นความท้าทายทางด้านความมั่นคงของสหรัฐนะครับถ้าเกิดสังเกตอุตสาหกรรมอื่นๆที่จีนพยายามผลักดันไปไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพวกยาที่เป็นไบโอโลจิกพวกเป็นแล้วว่าเป็นพวกชีวะเคมีต่างๆนะครับหรือว่าพวกรถไฟการต่อเรือเนี่ยสหรัฐไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเท่าไหร่ครับแต่จะไปยุ่งกับในเชิงของ ICT ในเชิงของ AI มากขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนมาสหรัฐเริ่มออกมาประกาศว่าต่อไปการลงทุนจากจีนจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการกรองตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่ว่าอยากจะไปซื้อหรือไปครอบงำกิจการซื้ออะไรใครในอเมริกาก็ได้นะครับแต่จริงๆผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่ยกขึ้นมาบอกเฉยๆว่าจะทำนะที่ผ่านมาเขาทำมาตลอด
ือเขากลัวมากคือใช่การทำ M&A ดีเนี่ยถ้าเกิดเอาตัวเลขมาดูเนี่ยมันจะมีหลายดีเลยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่ทางผู้ที่เสนอซื้อเนี่ยก็คือบริษัทจากจีนเนี่ยได้รับการปฏิเสธคือเสนอมาแล้วแล้วโดนแคนเซิลไปดีลเนี่ยล้มนะครับนั่นก็คือบ่งบอกว่าจริงๆเนี่ยทางการสหรัฐเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เพิ่งมาประกาศเป็นรูปธรรมนะครับและทีนี้ถ้าเกิดถามว่าแล้วจีนเองต้องการเทคโนโลยีจากสหรัฐขนาดไหนนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้ไม่สามารถจะครอบงำกิจการได้หรืออะไรเนี่ยเขาจะสามารถพัฒนาประเทศไปเป็นในนโยบายMade in China 2025ได้หรือเปล่าผมมองว่าจริงๆถ้าสื่ออุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่ได้มองว่าจีนจะประสบความสำเร็จได้ทั้งหมดอยู่แล้วมันมีบางอุตสาหกรรมที่น่าจะประสบความสำเร็จกับบางอุตสาหกรรมที่มันยังไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เนี่ยในส่วนของบางอุตสาหกรรมอย่างกรณีของ AI ครับผมว่าจีนกับสหรัฐเริ่มใกล้ๆกันเริ่มพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก้าวนำจีนในเรื่องของ AIเท่าไหร่ละนะครับแล้วกันในเชิงของเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องซอฟต์แวร์เรื่อง ICT ต่างๆเนี่ยสหรัฐพัฒนามาก่อนจีนเพราะนั้นเนี่ยบางอย่างจีนยังต้องอาศัยเทคโนโลยีบางอย่างจากสหรัฐอยู่รวมไปถึงว่าอุปกรณ์บางอย่างด้วยเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าด้วยความที่สหรัฐเนี่ยยื่นเรียกว่ายื่นข้อเสนอแบบเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เกิดเป็นอินเทอร์เน็ตสูงสุดง่ายให้ได้เนี่ยนะครับมันทำให้จีนเองก็ตกลงอะไรด้วยกันยากเพราะว่าการมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ไอ้ตัว Made in China 2025เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นทางรอดทางเดียวของระบบเศรษฐกิจจีนเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าการถ้าเกิดสมมติว่าเราทางการจีนเองสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทำให้มันเทคออฟขึ้นไปได้ประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วก็พัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับต่างชาติเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมภายใต้คอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันใช้ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เกิดเขาล้มเหลวหรือจะทำไปอย่างนั้นนั่นเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันว่าระบบทุนนิยมแบบคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยมันไม่ใช่โมเดลที่เป็นไปได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความคงอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องจะขายของขายไม่ได้พัฒนาได้พัฒนาไม่ได้มันหมายถึงระบบหรือรีจิมในการปกครองของจีนเองเลยซึ่งผมว่านั่นก็เป็นสิ่งที่เขายอมไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยากลำบากในการตัดสินใจเรียกว่าสหรัฐไปแตะจุดอ่อนที่สุดของเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเรื่องเทรดวอร์เนี่ยคงจะต้องเจรจากันยาวนะครับเพราะว่าท่าทีของจีนในเรื่องของintellectual property เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการออกมาตรการทางด้านการค้าของสหรัฐเพิ่มเติมใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเองก็พูดว่าจีนเองยังไม่ทำอะไรอย่างที่เขาต้องการเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะออกมาเรื่อยๆออกมาตรการมากดดันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตามใดที่ยังคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็จะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีเลือกตั้งของสหรัฐกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมดูตัว popularity ต่างๆตัวผลความนิยมของความนิยมนะครับในตัวคุณทรัมป์หรือในตัว Republican เองพรรคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราไม่ได้มองแค่เลือกตั้งกลางเทอมนี้ละเรามองไปถึงเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2020นะครับถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยเดโมแครตไม่ได้มีแคนดิเดตที่น่าสนใจรีพับลิกันไม่ได้มีแคนดิเดตคนอื่นที่น่าสนใจมีความเป็นไปได้ว่าคุณทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีต่อในสมัยที่2มันแปลว่าอะไรมันว่าเขาก็ต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนโยบายการค้าเนี่ยมันมาถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเราจะอยู่ภายใต้ความกดดันแบบนี้ไปอีกอย่างน้อยอ่ะก็คือ2-4ปีก็คือกลางเทอมของเทอมที่2ของคุณทรัมป์มีความเป็นไปได้คือในเชิงของแพลตฟอร์มของนโยบายคงจะต้องมุ่งหน้ากิจการต่อไปแต่ว่าในเชิงของการ implementation จริงๆผมว่ามันจะต้องเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในเชิงของหลักการเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเรียกว่าอยู่ในค่ายของprotectionism ต่อเพราะมันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็น political commitment ของคุณทรัมป์ถ้าเกิดเขาได้เลือกตั้งขึ้นมาใหม่เป็นประธานาธิบดีอีกรอบนึงก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อไปอีกก็ผมว่า 2-4 ปีเนี่ยก็ต้องลองดูนะครับมีโอกาสที่เราจะยังไม่ตื่นจากฝันร้ายอันนี้ไปอีกสักพักน
ะครับค่ะอย่างที่ดร.บอกว่ามีสิทธิ์ที่คุณทอมเนี่ยอาจจะปรับเพิ่มภาษีอีกมูลค่า200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับคราวนี้เนี่ยอาจจะกระทบต่อสินค้ามากยิ่งขึ้นครับแล้วประเทศไทยล่ะคะเราจะโดนลูกหลงด้วยไหมคะเนี่ยจริงๆเรามองว่าสำหรับปีนี้เลยนะครับค่ะเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะไม่ค่อยโดนลูกหลงเลยโดยเฉพาะการส่งออกของไทยเนี่ยจริงๆมันโตดีมากอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าน่าจะโตในระดับ 9% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่านโยบายเนี่ยการกีดกันเนี่ยมันยังไม่ได้มาทำเต็มที่นะครับแล้วก็ไอ้พวกซัพพลายเชนต่างๆที่ไทยจะส่งไปจีนและจีนส่งออกไปสหรัฐตอนเนี่ยในสินค้าที่โยนเก็บ 50,000 แรกเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับก็คงไม่มีอะไรแต่ว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับแบบ200-300 ล้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็การส่งออกไทยก็น่าจะโตดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในปีหน้าเองถ้าเกิดจะมองในเชิงของเก็บ 50,000 ล้านแล้วแล้วก็จะเก็บอีก 200,000 ล้านนะครับผมว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะโดนผลกระทบเริ่มเห็นผลกระทบละคือมันนอกจากจะในเชิงของซัพพลายเชนแล้วเนี่ยซัพพลายเชนที่จะโดนจากสินค้าที่เป็น 200,000 ล้านเนี่ยมันจะเกี่ยวมันจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์พวก IC พวกวงจรนะครับพวกเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆด้วยเนี่ยมันก็จะมีผลนะครับแล้วมันจะมีผลที่ผลนึงก็คือว่าการที่ประเทศต่างๆเนี่ยมันเริ่มส่งสินค้าไปอเมริกาไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยมีแคปาซิตี้เหลืออาจจะมีการทุ่มตลาดทุ่มตลาดมาที่ไหนตลาดหลักของไทยในการส่งออกแถวนี้ก็คืออาเซียนจีนเองก็สามารถจะทุ่มตลาดอาเซียนได้โดยเฉพาะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าผลกระทบทางด้านการโดนทุ่มตลาดแล้วว่าทำให้เราเนี่ยส่งออกสู้ไม่ได้แล้วก็ผลกระทบเป็นทางอ้อมกลับมาเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยผมมองว่าอย่างแย่ๆเลยเนี่ยมันน่าจะกระทบกับการส่งออกไทยได้ประมาณสัก 4,000 ล้านเหรียญนะครับ4,000 ล้านเหรียญเนี่ย 4,000 ล้านเหรียญเนี่ยรวมในกรณีที่สหรัฐกับ EU ทะเลาะกันด้วย 4,000 ล้านนี่จากเท่าไหร่คะดร. 4,000 ล้านโดยปกติเนี่ยปีนึงเนี่ยเราส่งสินค้าออกไปได้ประมาณ 200,000 กว่าล้านเหรียญ 4,000 ล้านเนี่ยถือว่าไม่เยอะแต่ถามว่าไม่เยอะแต่มันก็อาจจะไปกระจุกตัวกับบางเซกเตอร์นะเพราะ 4,000 ล้านเหรียญเนี่ยมันก็ประมาณ 200,000 ล้านแสนกว่า 200,000 ล้านละนะครับบาทเนี่ยนะมันเรียกว่ามันจะไปกระจุกตัวแบบโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมุติในกรณีที่สหรัฐกับ EU ทะเลาะกันนะครับยังตกลงกันเรื่องรถยนต์ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันไอ้ 4,000 ล้านเนี่ยรวมเรื่องโอกาสในการที่เราจะส่งชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยไป EU หรือไปญี่ปุ่นมันจะส่งไปกลับไปสหรัฐเนี่ยตรงนี้ก็จะกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในส่วนของซัพพลายเชนทั้งในส่วนของการทุ่มตลาดต่างๆเนี่ยก็เลยมองว่ามีโอกาสที่การส่งออกของไทยเนี่ยมันจะกระทบได้สัก 4,000 ล้านนะครับแต่ทีนี้เนี่ย 4,000 ล้านมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะอย่างว่ากว่าจะมาเป็น 4,000 ล้านเนี่ยมันมีสายพันธุ์การผลิตในประเทศอียาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว 4,000 ล้านเหรียญเนี่ยมันอาจจะ translate กลับไปว่าและกิจกรรมเศรษฐกิจที่มันหายไปเนี่ยมันจะมากกว่า 4,000 ล้านไปแล้วมันจะต้องเข้าสู่ระดับ 10,000 ล้านเหรียญ นะครับเพราะว่ามันเป็นการรวม input ต่างๆเรื่อง transaction ต่างๆซึ่งพอเราส่งออกได้น้อยลง 4,000 ล้านเนี่ยไอ้กิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆทั้งหมดที่ตามมาอยู่ข้างหลังเนี่ยมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบกับประเทศไทยก็ถือว่าก็มีนัยยะสำคัญในระดับนึงเลยก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยเองก็อาจจะต้องหาทางออกไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือว่าการหาตลาดใหม่หาตลาดใหม่ใช่ผมว่าจริงๆแล้วปัญหาของผู้ประกอบการไทยจริงๆเนี่ยเรื่องของสงครามการค้ามันเป็นเรื่องที่ disrupt เข้ามาแต่ปัญหาของเราจริงมันอยู่ที่โครงสร้างของการส่งออกเรื่องของความสามารถในการแข่งขันมากกว่านะครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.มากนะคะที่มาแชร์ข้อมูลให้พวกเราครับผมขอบคุณครับผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือช่วงของ World Update นะคะที่เรามาฝากกันค่ะ